เอ็นอภินันรถเกือบตกเขาที่ญี่ปุ่นระทึกติดอยู่กลางป่ากับครอบครัวเอ็นอภินันรถเกือบตกเขาที่ญี่ปุ่นระทึกติดอยู่กลางป่ากับครอบครัวแทบกุมขมับลั่นเสียใจประกันห่วงรถมากกว่าคน7ชีวิตทริปญี่ปุ่นกับครอบครัวที่แสนจะระทึกสำหรับครอบครัวของเอ็มอภินันท์ประเสริฐวัฒนกุลที่เดินทางไปเที่ยวต่างแดนเช่ารถขับชมวิวแต่แล้วเกิดเจอเรื่องราวไม่คาดคิดด้วยสภาพอากาศที่ควบคุมไม่ได้หิมะตกหนักจึงทำให้รถเสียหลักต้องจอดรถกลางทางโดยเอ็มอภินันท์เล่าว่าขอแอบแชร์ประสบการณ์กับทุกคนนะครับเมื่อเรามาญี่ปุ่นและเจอสถานการณ์หิมะตกอย่างหนักจึงทำให้ถนนลื่นรถเสียหลักถลายไปชนราวกันตกที่ขอบถนนรถบุบนิดหน่อยแต่ก็ไม่เป็นอะไรมากขับต่อได้สบายและเราก็ซื้อประกันไว้แล้วด้วยเราเลยไปเที่ยวกันต่อแต่ว่าพอขากลับหลังจากที่หิมะตกติดต่อกันหลายชั่วโมงหิมะบนถนนก็เริ่มแข็งตัวจากหิมะที่คลุมเต็มถนนเลยกลายเป็นถูกเคลือบไปด้วยแผ่นน้ำแข็งแทนทีนี้ล่ะพอขับไปขับมาสักพักรถก็เริ่มควบคุมไม่ได้หมุน180องศาแล้วก็มาจอดข้างทางของอีกฝั่งแบบพอดีเป๊ะข้างทางก็เป็นเหวอีกต่างหากโชคดีที่รถหยุดเองทั้งที่ไม่ได้แตะฟุตบาทเลยไม่งั้นอาจจะตกเขาไปแล้วก็ได้ตอนนั้นนะบทสวดมนต์ต่างๆนี่มาเป็นชุดเลยจ้าทีนี้ก็เลยโทรหากู้ภัยกู้ภัยคุยอังกฤษไม่ได้โทรหาตำรวจสักพักตำรวจก็มาแต่ตอนนั้นตำรวจก็ทำอะไรมากไม่ได้เราต้องโทรหาบริษัทรถเช่าและโทรหาประกันเองดูว่าเขาจะว่ายังไงก็โทรไปเรื่อยจากที่คิดว่าไม่มีอะไรมากแค่เอารถมาลากหรือยกไปหรือหาโซ่มาใส่ล้อให้แค่นั้นก็จบที่ไหนได้มันไปวุ่นตรงที่ว่ารถมันมีรอยชนเขาเลยไม่เชื่อว่าเราจะไม่มีคู่กรณีคงจะกลัวว่าเราจะชนแล้วหนีมาอะไรประมาณนั้นหละมั้งเราก็พยายามบอกว่าเรื่องนั้นน่ะเอาไว้ก่อนไหมพาพวกเราที่ติดอยู่กลางป่ากลางเขาหิมะล้อมรอบตัวออกไปก่อนได้ไหมค่อยไปเคลียร์กันอีกทีข้างล่างในเมืองก็ได้ในระหว่างรอประกันทำเรื่องตำรวจก็ช่วยเรียกรถลากมาให้ก่อนรถลากมามองดูแล้วก็กลับไปสักพักประกันโทรมาบอกว่ารถลากบอกว่าลากไม่ได้เพราะหิมะเยอะเกินไปเพราะฉะนั้นพวกเราต้องหาทางเอารถกลับไปเองเราก็เลยขอกลับลงไปกับตำรวจแล้วทิ้งรถไว้ได้ไหมประกันก็ไม่ยอมนางบอกว่ารถตำรวจไม่ใช่แท็กซี่และสถานีตำรวจไม่ใช่โรงแรมเฮ้ยเยยยะไม่ได้จะไปนอนที่นั่นซะหน่อยเรามีที่พักแล้วพูดเท่าไหร่ก็ไม่ยอมฟังพูดซ้ำอยู่อย่างเดียวว่าเราต้องเฝ้ารถไปเรื่อยๆทั้งคืนจนกว่าหิมะจะละลายแล้วค่อยเอารถไปคืนบอกว่าเรามีเด็กเล็กนางก็ไม่ยอมโอ้เยยะนี่มันกลางป่าหิมะตกและอุณหภูมิศูนย์องศานะเฟยเยยะพอประกันพูดว่าต้องเฝ้ารถทั้งคืนจบปุ๊บสาวน้อยทั้งสองของเราก็ร้องไห้จ้าเลยเด็กๆก็กลัวอะนะก็แน่สินั่งรออยู่บนรถมา3ชั่วโมงจากสว่างยันมืดแถมอยู่กลางป่ากลางเขาแบบนี้สุดท้ายตำรวจก็เห็นใจยอมพาพวกเราลงมาส่งในเมืองซึ่งดูเหมือนจะหักหน้าเจประกันคนนั้นด้วยเพราะตอนหลังนางโทรกลับมาบ่นว่าดีนะที่ตำรวจช่วยเราทั้งที่ไม่ควรต้องช่วยเราต้องขอบคุณตำรวจให้มากๆนะจ้าแม่คุณนะเราอะซาบซึ้งในความช่วยเหลือของคุณตำรวจมากๆอยู่แล้วมาอยู่ด้วยตลอด 3-4 ชั่วโมงไม่ไปไหนเลยคุยกันก็ไม่รู้เรื่องก็พยายามกันสุดชีวิตดีที่ระหว่างนั้นยังมีเซนเซปามแอดปามอินสติ้งคอยช่วยเป็นล่ามข้ามประเทศให้ไม่งั้นคงวุ่นกว่านี้อีกหลายเท่าสรุปความช่วยเหลือทั้งหมดนี้มันควรจะเกิดขึ้นทันทีที่ตำรวจมาถึงด้วยซ้ำเรื่องมันจะจบภายในครึ่งชั่วโมงแรกเลยแหละถ้าเจประกันไม่ห่วงรถมากกว่าห่วงคนไม่อยากจะเชื่อเลยว่าเขาจะเห็นว่ารถคันหนึ่งมันมีค่ามากกว่าชีวิตคน7คนแอบเสียความรู้สึกมากมายด้านคนบันเทิงรวมถึงชาวโซเชียลต่างเห็นใจ
่านไปลุ้นไปบางคนที่เคยเจอเหตุการณ์คล้ายๆกันก็ได้ออกมาแชร์ประสบการณ์ของตนเองอีกทั้งคอมเมนต์ให้กำลังใจเข้าใจเลยพระคุ้มครองให้ทุกคนปลอดภัยนะคะหิมะถ้ากลายเป็นน้ำแข็งนี่ลื่นสุดๆเหลืออนาคตอยากมีลูกโทนี่หารือแก้วแทบจะไม่เคยออกงานคู่กันเลยสำหรับโทนี่รากแก่นกับแก้วจริญญาสิริมงคลสกุลหลังจากที่ทั้งสองคนแต่งงานใช้ชีวิตคู่เป็นสามีภรรยากันมานานกว่า2ปีและยังไร้วี่แววทายาทเช่นเคยโทนี่หารือแก้วล่าสุดโทนี่ควงแก้วร่วมงานเปิดตัวเรือนนาฬิการูจากคอลเลกชันระดับตำนานเชอร์แมงเดอร์ทูเรลจากแบรนด์ทิสโซที่โรงแรมพาร์คไฮแอทกรุงเทพมหานครบริเวณห้องบอลรูม2ทั้ง2คนได้ให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องแพลนการมีลูกโดยจะเตรียมตัวฝากไข่ไว้ก่อนเผื่อสักหนึ่งในอนาคตอยากมีลูกจะได้ไม่เสียดายออกงานคู่กันโทนี่น่าจะครั้งแรกอ๋อรู้แล้วเคยไปงานด้วยกันครั้งหนึ่งเป็นงานคอนเสิร์ตอะไรสักอย่างแก้วพอเป็นงานที่คนไม่เยอะก็เขินนิดนึงเพราะต้องใกล้กับคนดูมากโทนี่หารือแก้วแต่งงาน2ปีกว่ายังต้องปรับอะไรกันบ้างแก้วโชคดีที่เรามีความชอบด้วยกันมีความชอบอะไรคล้ายกันส่วนเรื่องการปรับการทะเลาะก็ยังมีปกติอยู่แล้วมันจะต้องมีเรื่องบ้างเรื่องที่เห็นด้วยไม่ตรงกันก็ต้องปรับไปตลอดชีวิตเลยมีตัวอย่างเรื่องไหนบ้างโทนี่กินอะไรดีวันนี้เราอยากกินมาม่าเราอยากกินจังฟู้ดเขาจะบอกโอ๊ยไม่ดีหรอกหัวเราะมีทะเลาะกันจริงจังบ้างไหมโทนี่มีเวลาเราเดินทางต่างประเทศก็ต้องมีการทะเลาะทุกครับเพราะในระหว่างทางบางทีผมชอบแวะถ่ายรูปเรื่อยเปื่อยแก้วเขาเป็นคนแทนลนเขาก็จะรู้ว่าปลายทางสวยกว่านี้เยอะแก้วที่เราบ่นเพราะว่าแวะจนปลายทางเราไม่ได้ไปนี่เล่าให้ฟังเฉยๆโทนี่หารือแก้วใครเป็นฝ่ายง้อโทนี่สลับกันครับแต่พอเป็นเรื่องของอารมณ์แต่พอเราไม่พูดกันสักพักหนึ่งก็จะเริ่มเอโอเคทะเลาะกันตอนไปเที่ยวใช่ไหมโทนี่ถ้าบ่อยสุดนะแก้วเวลาเดินทางก็จะชอบเจอปัญหาให้เราแก้ก็จะมีปากมีเสียงกันบ้างการเดินทางทำให้เรียนรู้กันไปโทนี่เยอะมากการเดินทางช่วยให้เรารู้จักกันเร็วมากและได้เจอพาร์ทที่แย่ที่สุดและดีที่สุดเลยทำให้เรารู้สึกว่าเราอยากจะอยู่กับคนนี้ไปตลอดเลยโทนี่หารือแก้วเวลาไปเที่ยวแก้วเป็นคนแพลนโปรแกรมแก้วใช่เราถนัดเป็นคนแพลนเที่ยวเขาก็จะปล่อยให้เราทำส่วนเขาถนัดเรื่องแต่งบ้านเราก็ปล่อยให้เจ้าทำค่ะโทนี่เรื่องเที่ยวแก้วเป็นคนนำเลยเขาจะมีแรงผลักดันเราก็เป็นผู้ตามเลยเราแค่ตามไปช่วยยกกระเป๋าเราก็แฮปปี้แล้วเหมือนไปเป็นเพื่อนเขาครับส่วนเรื่องเที่ยวไหนปล่อยตามใจเขาเลยเราเชื่อในมุมมองของเขาทุกครั้งที่เขาพาไปดูมันก็จะว้าวมากเลยเพราะเมื่อก่อนเราเที่ยวไม่เป็นก็จะไปแต่ในเมืองเรื่องที่เที่ยวผมตามใจเขามากครับเรื่องอื่นๆบางอย่างแก้วก็จะตามใจผมครับไปเที่ยวหาข้อมูลอะไรยังไงโทนี่ต้องไปดูช่องเรานะเรามีวิธีอยู่หัวเราะก็เริ่มต้นจากอากาศก่อนโซนไหนอาการดีก็จะเจาะแล้วว่าจะไปที่ไหนบ้างแก้วก็ต้องดูว่าช่วงที่เราไปสภาพอากาศเป็นยังไงที่ไหนอากาศดีเราก็คงไม่อยากไปตอนฝนตกก็เลือกที่ไหนอากาศดีบ้างก็ติ๊กไปเรื่อยๆเราเป็นสายถ่ายรูปเราก็จะเลือกที่สวยเพื่อไปถ่ายรูปโทนี่หารือแก้วเที่ยวกันเยอะแพลนมีลูกเป็นยังไงแก้วยากเลยเราสองคนแทบจะไม่คิดว่าจะคุยเรื่องนี้เลยเพราะตอนนี้ก็ยุ่งกับเรื่องทำบ้านให้บ้านให้เสร็จก่อนเรื่องนี้มาคิดอีกทีค่ะผู้ใหญ่เร่งไหมเรารู้สึกว่าเราสองคนอยู่ก็โอเคนะ
ก็ได้ไปเที่ยวตัวปลิวดีไม่ต้องคิดอะไรเยอะแล้วไปไหนคนก็ของชอบถามเมื่อไรมีลูกๆตอนนี้เวลาไปไหนคนก็ชอบว่าเมื่อไหร่จะมีก็มานั่งถามว่าหระทอเราควรมีได้ยินคำถามนี้กดดันไหมโทนี่ไม่เลยครับเข้าใจก็โอเคหลายครอบครัวก็กระเตงลูกผจญภัยแล้วกันโหกว่าจะได้ก็2ปีนะกว่านะผมว่าก็ไม่ได้ขวักขวายใช่ไหมแก้วจริงๆเพิ่งคุยกันเรื่องนี้เลยมีคนเตือนมาเหมือนกันว่าผู้หญิงอายุ30ขึ้นก็จะมีสิทธิ์เสี่ยงเหมือนกันฝากไข่ไว้ก็ดีถ้าคิดจะมีโทนี่เราคุยกันแล้วว่ายังก่อนนะขอเดินทางขอใช้ชีวิตด้วยกันก่อนแล้วความรักที่มีอยู่ตอนนี้ก็แล้วแต่ความสุขเราก็ยังไม่พร้อมที่จะเสียสละตอนนี้วันก่อนเพิ่งถ่ายละครกับหมอเจี๊ยบเขาก็แนะนำมาแต่ก็ไม่แน่ในอนาคตพวกเราอาจจะเปลี่ยนใจก็อาจจะไปฝากไว้ตอนนี้ก็จะเริ่มมาศึกษาจริงจังแก้วจริงๆไม่มีความรู้ทางนี้เลยก็อาจจะไปปรึกษาหมอก่อนต้องตรวจก่อนว่าอะไรยังไงก็อยู่ที่สุขภาพเราด้วยไม่ห่วงเรื่องอายุใช่ไหมโทนี่ตอนนี้ยังไม่ถึงครึ่งทางเลยเพราะเราอยากมีอายุ140แต่ตอนสุขภาพดีด้วยนะก็หวังว่าเรายังมีเวลาอีกเยอะครับ